PBS Podcast View the World Voice Via the The View voiceice จัดการเรียนรู้หรือว่าการดำเนินชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังลูกสี่คนกับคุณแม่ที่ก็ใกล้เข้าสู่วัยทองเข้าไปทุกขณะนะคะก็อาจจะมีหลายๆท่านก็ถามว่าเอ๊ะแม่หญิงจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างไรนะเมื่อกี้จัดการเวลาแล้วนะก็คือเรารันไปตามการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะและปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับ ช่วงจังหวะหรือสถานการณ์นั้นๆค่ะก็มีคนเคยมาถามว่าแล้วมีจังหวะที่แม่หญิงเคยวีนบ้างไหมเคยโมโหบ้างไหมห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะ วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีความเป็นพิเศษพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่แม่หญิงอยากจะนำการจัดการศึกษาการเรียนรู้ของบ้านเรียนที่แม่หญิงจัดให้กับลูกๆสี่คนค่ะมาแบ่งปันนั่นเองนะคะจะเป็นในมุมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การเติบโตของฟีน่าค่ะซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สามนั่นเองนะคะอ่ะมาในมุมของความเป็นการจัดการศึกษาของบ้านเรียนแม่หญิงนะคะก็จะมี คนแรกนะคะพี่ฟินิกค่ะนางสาวสุภาพงกตวอกเมอร์อันนี้เข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยที่สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังค่ะชั้นปีที่สองแล้วนะคะคนที่สองค่ะพี่ฟอนิกนะคะเด็กชายสุพนัทวอกเมอร์ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ คนที่3นะคะก็คือฟีน่านั่นเองเด็กหญิงวัตยาฟิโนเมนาโวกเมอร์ค่ะประถมศึกษาปีที่5นะคะและสุดท้ายน้องน้อยค่ะน้องฟีนอนค่ะเด็กหญิงทำบงกฎโวกเมอร์ค่ะประถมศึกษาปีที่1น,นะคะจากประสบการณ์ที่แม่หญิง จัดบ้านเรียนให้กับลูกๆมาไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีก็เลยชวนฟีน่าค่ะมาช่วยกันบอกเล่าพูดคุยโดยเราจะเน้นแตะไปที่เรื่องราวการเรียนรู้ของน้องฟีน่าเป็นหลักเดี๋ยวไปทักทายฟีน่ากันก่อนนะคะสวัสดีฟีน่าค่ะสวัสดีค่ะฟีน่าค่ะเด็กหญิงวทัทยาธสโนมีนาวกมืออายุ9กปีค่ะ วันนี้ก็เหมือนมาอัปเดตด้วยค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงจะมาชวนฟีน่าเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ของฟีน่าเองที่เป็นหนึ่งคนที่ชอบกีฬานะคะซึ่งกีฬาที่ฟีน่าชอบเนี่ยค่ะอ่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้การยืดยุนใช้การเรียกว่าเหมือนตีลังกาก็ได้ดัดตัวก็ดีอันนี้เป็นกีฬาอะไรคะอ่ะฟีน่าให้ฟีน่าเฉลยหน่อยเป็นกีฬายิมนาสิกค่ะ กีฬายิมนาสติกนั่นเองนะคะคือทั้งตีลังกาทั้งต้องทรงตัวบาล,ลานซ์ร่างกายอะไรให้ให้ดีทีเดียวนะคะส่วนนี้เดี๋ยวชวนฟีน่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าจังหวะของการเลือกตัดสินใจที่จะมาเล่นกีฬาชนิดนี้นะคะ่ะไปโดนใจอะไรตรงไหนยังไงคะทำไมเราถึงชอบกีฬายิมนาสติกคะก็โดนใจตั้งแต่สามสี่ขวบแล้วค่ะเหมือนได้หยุดร่างกายค่ะตอนแรกก็แบบ ว่าจะเรียนเพื่อสุขภาพไปด้วยแล้วก็แบบได้เจอเพื่อนไปด้วยนี่แหละค่ะหลงๆมาก็แบบไม่เห็นเพื่อนได้เหรียนรางวันกันด้วยก็เลยแบบว้าวอยากลองดูบ้างยิ่งเลเวลสูงขึ้นความท้าทายก็ยิ่งมากขึ้นด้วยค่ะเป็นทั้งกีฬาที่ทำให้ยืดหยุ่นร่างกายได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ในส่วนของการได้เห็นเพื่อนๆคลาสเดียวกันนะคะ ได้ลงแข่งได้เหรียญรางวัลมาอ่ะมีกําลังใจมีไฟนะคะที่อยากจะลงแข่งบ้างฟิน่าก็เลยไปร่วมแข่งขันมาแล้วด้วยนะคะอันนี้ฟิน่าไปแข่งมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าถ้าจำไม่ผิดก็ทั้งหมดเจสนามแล้วค่ะแต่ละสนามแต่ละสนามก็แบบว่าบางครั้งก็ได้เหรียญทองอย่างเช่นแข่งรอบแรกอะ่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาซ้อมแข่งไปแข่งมา แข่งไปเรื่อยๆตอนแรกก็นึกว่าจะได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินอะไรอย่างนี้พอพอเรียกเด็กหญิงวัดเทียบนูมิน่าเหรียญทองเฮ้ยเราเหรียญทองจริงดิ<ะ>แบบพยายามคุมตัวเองตอนนั้นประมาณเจ็ดขวบนี่แหละชี้แข่งและตอนนั้นหนูก็แบบฉันต้องทำให้ได้เหรียญทองคือแบบตั้งใจสุดๆเลยค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นมากเลยค่ะ อในจังหวะของการแข่งขันครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงสําหรับการลงสนามกีฬายิมนาสติกก็ต้องซ้อมต้องยืดหยุ่นร่างกายก่อนลงสนามค่ะอ่าสำหรับช่วงเวลาของการฝึกซ้อมเรียกว่ามีความสำคัญทีเดียวนะคะ กิจกรรมกีฬายิมนาสติกฟีน่าบอกว่าทําให้ได้เจอเพื่อนด้วยอ๋ออันนี้มันเป็นจังหวะของการเข้าไปเรียนในคลาสแล้วก็เพื่อนที่เรียนยิมนาสติกด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างการทําความรู้จักกับเพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนในคลาสมันต้องปรับตัวอะไรยากไหมคะก็ไม่ค่อยยากนะคะตอนแรกก็แบบเขินๆขนอายๆนี่เลยคะ่ะแบบว่ยจะไปถามเขาดีไหมก็แบบเขินๆอายๆเพราะว่า ไม่เคยรู้จักไม่เคยสนิทก็แบบลองเข้าไปก็ไปถามช,ออชื่ออะไรนู้นชื่ออะไรนี้คนนี้ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อยู่ปอไหนแล้วก็แนะนำตัวกันไปแล้วก็คุยกันไปนี่แหละคะ่ะบางคนก็เจอกันในสนามแข่งค่ะขออนุญ,ญาตถามไปในส่วนของกิจกรรมที่ฟีน่าชอบบ้างคือโปรยมาว่าฟีน่าเนี่ยเล่นยิมนาสติกชอบเล่นกีฬานี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟีน่ามี กิจกรรมหลากหลายทีเดียวที่เธอชอบทำเนาะให้ฟิน้าแชร์ให้ฟังหน่อยชอบกีฬาอะไรบ้างหรือว่าชอบกิจกรรมอะไรบ้างก็ถ้าถามว่าชอบกีฬาอะไรบ้างก็จะมีแบบว่า<ม>ได้ลองฝึกกีฬาเทควันโดแล้วก็แบบว่าคือแบบฝึกฝื้นฐานใช่ไหมแล้วก็แบบว่าว้าวก็แบบชอบจะได้เอาไปป้องกันตัวค่ะแล้วก็อีกอีกกีฬานึงก็จะเป็นว่ายน้ํา ไหว้นานี่ก็แบบว่านานนาทีจะได้ไว่ายผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็อันนี้คืออยากเรียนกีฬาว่ายน้ำด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมอะไรที่ชอบบ้างก็จะมีหลากหลายเลยค่ะจะม,มีเล่นเกมเล่นเกมนี้ก็แบบได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็ก็เรียนภาษาญี่ปุ่นนี่แหละชอบมากเลยค่ะ ตอนแรกก็แบบแนะนำตัวอะไรอย่างนี้มันก็แบบดูยากหน่อยค่ะพูดไปพูดมามันก็แบบซ้อมไปซ้อมมาค่ะว่าแบบอุย้ยได้แล้วนี่แหละค่ะคอนิชิว่าอะไรว่าตาชิว่าฟินาเดสจำได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฟินามีเรียนออนไลน์ด้วยนะคะก็แบบว่าได้เจอเพื่อนทางออนไลน์บางคนที่ไม่รู้จักก็แบบว่า มารู้จักกันในทางออนไลน์นี่แหละค่ะแล้วก็เจอพิพิเจอกันที่พิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะแล้วก็มีวาดรูปอ่านหนังสือการ์ตูนอันนี้คือช่วงเวลาว่างอ่านไปเพลินๆพื้นนี่แหละค่ะแต่พักหนึ่งเอ้ยเรื่องนี้มันสนุกอ่านจบเรื่องเลยค่ะแล้วก็ทุกทุกทีที่แบบอ่านเพลินๆินอ่านว่างๆเรื่องนี้ไม่สนุกก็แบบ อ่านไปเฉยๆครึ่งเล่มครึ่งเล่มแล้วก็เก็บบางเล่มก็แบบเอามาดูครึ่งเล่มครึ่งเล่มเอ๊ะเล่มน,นี้ไม่สนุกครึ่งเล่มก็เก็บนี่แหละคะ่ะบางเล่มสนุกก็อ่านจบค่ะอืออย่างเช่นยิ่งถ้าเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นอนะจะพยายามอ่านจบให้ไวที่สุดเลยค่ะเพราะว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นหนูรู้สึกว่ามันแบบ มันเหมือนเป็นพื้นฐานของภาษาเกาหลีนี่แหละค่ะภาษาเกาหลีภาษาจีนค่ะอ๋อเหมือนมีเป้าหมายที่อยากจะต่อยอดไปสู่ภาษาจีนหรือเกาหลีด้วยนะคะ เคยได้ยินว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนแล้วก็บางคนก็ไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์แบบมีประสิทธิภาพได้อย่างของฟีน่าเองฟีน่าบอกว่าเรียนออนไลน์แล้วก็จริงๆฟีน่าเองใช้เวลาในการเรียนออนไลน์ค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอยากจะให้ฟีน่าแบ่งปันหน่อยว่าในการที่เราเข้าเรียนในแต่ละวิชาแต่ละคลาสใน ทางออนไลน์เนี่ยค่ะเอ่อเราต้องเตรียมตัวยังไงแล้วเวลาเข้าเรียนทำอย่างไรเราถึงจะได้ความรู้เต็มที then, plus, ่นะคะอืมก็ก็คั้นแรกที่หนูเรียนก็จะเป็นเสียงสื่อสารนี่แหละค่ะก็จะมีการบ้านอยู่นะคะให้ให้แบบว่าเสียงสื่อสารเป็นการเป็นพื้นฐานของการพากเสียงนี่แหละค่ะ ก็จะมีวอมปลอดวอมเสียงอันน LIKE> ี้คือที่ต้องเตรียมวอมปลอดวอมเสียงแล้วก็เตรียมสมุดจดก็ได้นะคะที่ใครแบบจำไม่ค่อยได้แต่ผมแม่หญิงก็จะแบบว่ามีอัดบันทึกไว้ให้แล้วก็สามารถส่งไปให้ดูย้อนหลังได้นะคะก็เรียนคัร์ทพ่อป้ยด้วยค่ะเป็นคัรทติงทูเกตเตอร์เขาก็จะใช้แบบว่าใช้คอมนี่แหละค่ะ การกดคีย์บอร์ดการเดินเินสอสมุดเอามาวาดรูปเอามาเขียนนี่แหลคะค่ะแล้วก็แล้วก็แบบว่ามีให้แบบสร้างบ้านมีคอนในเกตเตอร์ให้แบบสร้างบ้านเล่นในเกตเตอร์ได้คะ่ะก็เป็นการใช้งานเว็บไซต์เทคโนโลยีออนไลน์นี่แหลคะค่ะก็ฟินานเรียนภาษาภาษาจีนกับอังกฤษก็จะเรียนใน YouTube ก่อน แล้วก็ต้องนูนหนังกับครอบครัวนี่แหละค่ะแบ่งปันกันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ก็แบบว่ามีหนังที่เกี่ยวกับเพียนาคนี่แหละค่ะเขาะจะแบบพูดภาษาอีสานกันตอนแรกก็ไม่รู้ว่าความรักอะ่ะภาษาอีสานพูดว่าไงอ๋อภาษาอีสานความรักเขาพูดว่า ความพัฒตอนแรกก็แบบไม่เข้าใจแล้วก็แบบว่าด้วยความที่อานออกได้พอดีก็อ่านแปลไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยในเนืเรื่องโอ้โหฟีนา่าเล่าเรื่องราวให้เราฟังเยอะมากทีเดียวค่ะ <c oughs> อ่ามีหัวราะกลับมานะคะเอาจริงๆนี่คือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีไซน์โดยเจ้าตัวเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแม่หญิง ในฐานะที่เป็นทั้งคุณแม่แล้วก็ผู้จัดการศึกษาเนี่ยจะมีหน้าที่ในการที่มาคุยกันค่ะว่าอ่ามีกิจกรรมอะไรที่ฟีน่าอยากทําหรือว่าลูกๆอยากทํานี่แหละค่ะแล้วลองลองมือทําลองวางแผนก่อนนะคะแล้วก็ลงมือทําด้วยกันว่าเป็นกิจกรรมที่จะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงหลังจากทํากิจกรรมอะไรเสร็จแล้วอะค่ะจะมีมาคุยกันว่าในแต่ละครั้งแต่ละกิจกรรมที่ทําไปหรือในวันนี้นะคะ ได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แม่หญิงคิดว่าจะทำให้นอกจากได้มาทบทวนนะคะว่า แต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยเราเกิดกระบวนการหรือได้ทำอะไรไปบ้างนั่นเองนะคะก็ยังจะได้รู้ด้วยว่าในการคัดกรองถ่ายทอดสื่อสารเนี่ยค่ะเออเด็ก,เดกๆเรามีศักยภาพกันขนาดไหนแล้วนะคะซึ่งในแต่ละครั้งที่เราคุยกันนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกการสื่อสารทุกประโยคที่ออกมาจะครบถ้วนพร้อมเพรียง สวยงามนะคะมันก็จะมีประโยคที่แบบมาแปลกๆกก็แนะนําไปว่าโอเคขอลองพูดแบบนี้ดีไหมมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปในส่วนนี้ค่ะเราก็อาศัยใช้การพูดคุยกันนี่ละค่ะแบ่งปันพูดคุยกันเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะ ในจังหวะนี้เดี๋ยวแม่หญิงขออนุญาตเล่าต่อในเรื่องราวของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกๆทั้งสี่คนนะคะจังหวะที่พี่ฟินิกยังอยู่ช่วงมัธยมปลายแล้วกันนะซึ่งน้องคนเล็กก็จะเป็นช่วงอนุบาลน,นั่นเองค่ะเป็นช่วงที่แม่หญิงต้องจัดสรรเวลาอามีคนถามว่าเอ๊สี่คนเนี่ยจัดเวลายังไงคะแม่หญิง ของบ้านเราคนเดียวของบ้านเราสองคนก็ปวดหัวแล้วอะไรประมาณนี้นะเอาจริงๆแม่หญิงว่าทุกๆความเป็นคุณแม่นะคะมันคือการเรียนรู้ในการที่จะเป็นคุณแม่ที่มีลูกสองคน การเรียนรู้ที่จะเป็นคุณแม่ที่มีลูกสามคนหรือสี่คนในทุกๆวันทุกๆครั้งที่มันมีพัฒนาการเกิดขึ้นมีวันรุ่งขึ้นเกิดขึ้นเสมอนะคะทุกวันก็คือจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลามันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลาเลยค่ะมันก็คือใช้การดําเนินชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังทุกวันฉันต้องตื่นมาทําอะไรบ้างลูกๆตื่นมาต้องทําอะไรบ้างในครอบครัวในจังหวะของการที่จะต้องมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน นะคะเออเราต้องตื่นมาดูแลตัวเองอาบน้ําล้างหนา้าแปรงฟันจัดการเรื่องของการรับประทานอาหารมื่ออาหารในแต่ละช่วงวันรวมถึงการจัดเรียงวางแผนการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เราจะทําในช่วงวันนี้ละ่ะค่ะว่าวันนั้นวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างก็คือเกิดการวางแผนกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ พอถึงช่วงเวลาก็คือรันกิจกรรมไปตามที่เราวางแผนไว้นั่นเองค่ะแต่ว่าในจังหวะของการทำโฮมสกูลค่ะคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลากหลายทีเดียวแล้วลูกสี่คนนี่คือสไตล์ไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลว่าอาบ้านฉันมีลูกสองคนลูกไม่เหมือนกันเลยไม่หญิงจะเน้นไปในการดูแลลูกๆตามสไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะเน้นชายเซ็นเตอร์เป็นหลักคือให้เด็กๆของเราลูกๆเรานี่แหละเป็นผู้นำทิศทางการเรียนรู้การทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งการพูดคุยหารือกันในบ้านเราก็มาคุยกันทั้งสี่ห้าหคนนี่แหละค่ะเพื่อที่จะดูว่าในทิศทางไหนที่มันสามารถเกิด กระบวนการเรียนรู้หรือทํากิจกรรมร่วมกันทั้งสี่คนได้ทั้งหคนได้ทั้งหคนได้นะคะและในการเรียนรู้นี้ถ้าหากว่าต้องทําร่วมกันอ่ามันจะมีกฎกติกาอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือแม้กระทั่งในจังหวะที่ลูกสองคนหรือลูกบางคนอาจจะไม่ได้อยากทํากิจกรรมเหล่านี้ด้วยอ่ะมันจะมีการ ต้องดูแลตัวเองนะคือมีข้อตกลงกันนะคะว่าอ่าถ้าหนูไม่ได้ทํากิจกรรมอันนี้ร่วมกับพี่ๆหรือน้องๆอ,อ,อ่าหนูดูแลตัวเองยังไงได้บ้างเราวางแผนยังไงได้บ้างแต่สุดท้ายปลายทางแล้วค่ะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะชวนกันมาเพื่อถอดบทเรียนขอใช้คาว่าถอดบทเรียนแล้วกันนะคะก็คือมาช่วยกันถอดนี่แหละว,ว่าเอ๊ะมัน ได้อะไรบ้างไปทำอะไรกันมาบ้างระหว่างขั้นตอนนั้นเกิดข้อผิดพลาดอะไรไหมแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งข้อผิดพลาดเนี้ยค่ะไม่ได้ดูแค่อุปกรณ์หรือกิจกรรมที่มันสร้างมาไม่สำเร็จหรือทำไม่ได้ดังใจนะคะ จะเป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะอย่างบางครั้งกิจกรรมนี่แบบเฮ้ยมันละเอียดมากเลยเราต้องใช้ความตั้งใจมากๆสมาธิมากๆแต่มันมีบางอย่างที่มันมาทำให้สมาธิ ไม่นิ่งหรือรบกวนความตั้งใจของเรานี่และค่ะเออแล้วเด็กๆเรามีวิธีการจัดการอย่างไรเหล่านี้เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ได้หมดเลยนะคะอาศัยการมานั่งพูดคุยการรวมถึงชิ้นงานหรือร่องรอยการเรียนรู้ที่เด็กๆเราได้ลงมือทำนี่ละค่ะเรียกว่าทุกครอบครัวจะมีสไตล์ของตัวเองเพราะฉะนั้นแม่หญิงสื่อสารไปอันนี้เป็นสไตล์ของบ้านแม่หญิงนะจะใช้วิธีการแบบนี้เพราะว่าออลูกสี่คน แม่หญิงถนัดในแนวนี้แม่หญิงก็จะสื่อสารใช้การสื่อสารพูดคุยเป็นหลักของเพื่อนๆหรือคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองอยู่แล้วรูปแบบหรือบอริบทของครอบครัวตนเองอยู่แล้วอันนี้เราปรับใช้ปรับให้เหมาะกับบ้านตนเองซึ่งมันจะดีที่สุดเป็นทิศทางการเติบโตของลูกๆของเรานั่นเองค่ะเรามีแพลนวางไว้มีตารางทไลายวางไว้นะคะแต่ว่า บางอย่างหรือบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ดำเนินการตามนั้นทั้งหมดนะคะแต่ถ้าหากว่ากิจกรรมเนี่ยมันสำคัญบางอย่างที่มันสำคัญต้องรู้นะลูกก็ต้องจัดสรรเวลาเรียนรู้ค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้เรียนด้วยเหตุอะไรบางอย่างอ่ะวันพรุ่งนี้ก็ค่อยไปเรียนไปศึกษาไปอบรมไปฝึกซ้อมกันนะคะซึ่งจัดสรรไปตามความถนัดหรือความสนใจของลูกๆแต่ละคนเลยของบ้านแม่หญิงเนี่ยจะดูได้จากการที่แม่หญิงได้เคยลองทดลองนะคะฝึก การเรียนเขียนอ่านนี่แหละค่ะกับทั้งลูกคนโตคือพี่ฟินิกนะคะแล้วก็มาคนที่สองคือโฟนิกมันจะมีเรื่องของการเขียนกับการอ่านที่เด็กๆเ,เนี่ยจะค่อนข้างต้องค่อยๆสอนค่อยๆเติมให้แตกต่างกันตรงที่ลูกสาวคนโตคือพี่ฟินิกเนี่ยค่ะจะอ่านได้ไวพูดได้ไวนะคะกว่าน้องๆด้วยเหตุที่ น่าจะเป็นจังหวะของการได้อยู่ในวงครอบครัวใหญ่ด้วยพอดีแล้วทุกคนก็พูดมากคือในวงพี่ป้านะอาทุกคนจะพูดเก่งกันหมดเลยนะคะเอฟินิกก็จะเหมือนกับได้ซึมซับสกิลในการฟังมาเยอะและต้องฟังทุกคนก็เลยมีกระบวนการในการที่แบบมันดัดแปลงจากการฟังไปสู่การถ่ายทอดสื่อสารก็เป็นกระบวนการที่ได้สกิลในการสื่อสารสู่การพูด บอกเล่าการอ่านและการเขียนนั่นเองค่ะแต่ว่าตัวโฟนิกเองซึ่งเป็นลูกชายคนที่สองกับฟีน่าเนี่ยจะเป็นในรูปแบบที่ต้องค่อยๆเสร์ฟให้ตามความพร้อมนะคะเคยฝึกให้ท่องจำ ก็ไก่ถึงฮอนุคูกด้วยความรู้สึกว่าโอ้อนุบาลสองแล้วเนี่ยเพื่อนเพืเขาท่องกันได้หมดแล้วนะลูกฉันยังท่องไม่ได้เลยก็เคยพุชเข้าไปใส่เข้าไปนะคะให้ท่องโอตั้งใจเรียนมากเราเห็นถึงความตั้งใจผ่านไปอีกสองวันเธอลืมแล้วค่ะ ทั้งๆท,ที่ตั้งใจมากนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะเสิร์ฟให้ทุกวันแต่ทุกวันนั้นนะคะเธอก็ยังลืมกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ไปวิ่งเล่นหรือไปทําอะไรเธอต้องมานั่งเรียนเขียนอ่านท่องตรงนี้โดยที่เธอก็จําไม่ได้เพราะว่าแค่ท่องจําแต่ยังไม่ได้นําไปใช้นะคะก็เลยเปลี่ยนพลิกใหม่ค่ะปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนนะคะว่าอ๋ออันนี้ไม่เหมาะกับลูกแล้วล่ะอ่ะปรับไปใช้เป็นการ เรียนรู้ผ่านการเล่นเลยนะคะแล้วก็มูฟเมนต์การเคลื่อนไหวซึ่งฟีน่าจะชอบการเต้นไปสู่การเล่นยิมนาสติกนั่นเองนะคะจากที่ฟีน่าท่องกอไก่ฮอนูคูไม่ได้เนะะี่ยค่ะแต่เพลงทั้งเพลงฟีน่าจำท่วงท่าที่มันจะต้องแสดงหลากหลายท่ามากเลยแต่ฟีน่าจำได้ภายในการดูแค่ครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเองค่ะแล้วเธอก็เต้นได้เลยรู้สึกว่าอ่าไม่ใช่เรื่องของ การจำแล้วล่ะแต่น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจหรือการนำไปใช้นะคะการเรียนรู้ผ่านความสนใจความถนัดจากผู้เรียนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะช่วงเวลาในการซึมซับการเรียนรู้นะคะปีหน้าเขามีกระบวนการอย่างไรซึ่งเราสังเกตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อันไหนที่มันดูเหมือนกับ พี่นาอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเปล่ายังไม่ลงล็อกยังไม่คลิกอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันต่อหลังบ้านนั่นเองนะว่าอุย้ยมีอันนี้นะที่มันยังไม่ไม่เหมาะหรืออาจจะยังพัฒนาต่อไปได้อีกพี่นาสามารถมุกเมนต์เพิ่มเติมตรงนี้ได้นะเอ่อทให้มันดีกว่านี้ได้นะคะเราก็คุยกันซึ่งเหล่านี้ค่ะเป็นการสังเกต ทั้งในฐานะคุณแม่แล้วก็ผู้จัดการศึกษาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในระหว่างการจัดการศึกษาเราทํากิจกรรมค่ะแต่ว่าปลายปีเนี่ยเราจะต้องมีการมาสรุปพัฒนาการผู้เรียนนั่นเองนะคะว่าในหนึ่งห้วงเวลานหนึ่งปีที่ผ่านมาเด็กๆเ,เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างนั่นเองนะคะ ในส่วนของการเรียนรู้ในวิถีโฮมสคูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอถามฟีน่าให้ฟีน่าช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยฟีน่ารู้สึกว่าการที่หนูได้เรียนแบบโฮมสคูลเนี่ยค่ะมันดีกับหนูยังไงบ้างก็การที่หนูได้เรียนโฮมสคูลก็แบบว่าได้ทําให้หนูเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่มากขึ้นค่ะแล้วก็ได้แบบว่า ได้แบบว่าเราสามารถเลือกวิชาที่เราชอบได้มีสิทธิ์การเลือกสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบค่ะได้ใช้เวลาในสิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขแบบสุดๆเลยค่ะได้อยู่กับครอบครัวไปพร้อมๆกันค่ะการที่ฟีน่าได้ลองเล่นลองทำในสิ่งที่ชอบ ฟีน่าก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เรียนหฮมสกูลแล้วก็หฮมสกูลดีต่อฟีน่ามากเลยค่ะเรียกว่าเป็นหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เลยแหละที่เราจะต้องเฝ้าดูและคอยให้คำแนะนำในรูปแบบของการ ไตรตรองการคิดหรือทางเลือกที่ลูกๆจะรู้ว่าจะมีเราอยู่ด้วยเสมอนะคะรวมถึงเขาเองก็จะมีทางเลือกด้วยเสมอเช่นกันในภาวะการเกิดปัญหาหรือความไม่ถูกใจไม่พอใจทั้งหลายและที่สำคัญเลยคือมันเป็นการทำมันเป็นกระบวนการที่สร้างความเข้มแข็งมั่นคงเป็นรากฐานความสามัคคีความรักกันในครอบครัวนี่แหละค่ะ ในช่วงระหว่างของการจัดการเรียนรู้หรือว่าการดำเนินชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังลูก4ี่คนกับคุณแม่ที่ก็ใกล้เข้าสู่วัยทองเข้าไปทุกขณะนะคะก็อาจจะมีหลายๆท่านก็ถามว่าเอ๊ะแม่หญิงจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างไรนะเมื่อกี้จัดการเวลาแล้วนะก็คือเรารันไปตามการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะและปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับช่วงจังหวะหรือสถานการณ์นั้นๆค่ะ ก็มีคนเคยมาถามว่าแล้วมีจังหวะที่แม่หญิงเคยวีนบ้างไหมเคยโมโหบ้างไหมขอบอกว่าไม่มีนี่คือเรื่องแปลกค่ะด้วยความที่เราเป็นมนุษย์นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเรามีจังหวะของการเกิดอารมณ์การเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่รู้สึกไม่ถูกใจมีเหมือนกันค่ะ แต่เราก็จะมีกระบวนการหรือวิธีการที่จะจัดการกับอารมณ์ตัวเองหรือว่าสถานการณ์นั้นๆน,น,นั่นเองนะคะเช่นเดียวกับฟีน่าเลยค่ะลักษณะคล้ายๆกันถ้าหากว่ามี เหตุการณ์อะไรที่มันไม่ถูกใจไม่น่ารักเกิดขึ้นก็ต้องมาคุยมาเคลียร์กันค่ะแต่ถ้าเป็นภาวะที่เรารู้สึกอารมณ์ฉันยังไม่ได้เราก็จะถอยออกมาก่อนนะคะขอเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งเพื่อปรับทั้งอารมณ์ตัวเองและปรับอารมณ์ลูกหรือว่าคนที่อยู่ในสถานาการณ์นี่แหละค่ะซึ่งในการถอยห่างออกมาเนี่ยเราสามารถต่อสารโดยตรงได้เลยนะคะว่าตอนนี้แม่ไม่โอเคมากเลยแม่ไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะก็บอกให้เขาฟังนะ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอขอพักก่อนขอพักขอปรับอารมณ์สักครู่แล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะเพราะว่าประเด็นนี้มันยังไม่จบลองทบทวนแล้วก็ได้ตระหนักว่าในทุกๆเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราใช้ความรักในการลงมือทำเรียกว่านำทางสำหรับทุกๆก,กิจกรรมนะคะรักทั้งลูกรักทั้งตัวเองรักคนรอบข้างทุกกิจกรรมที่ทำที่เกิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการทะเลาะ,ะการปะทะกันเนี่ยคะ่ะ อ่ะมันก็เกิดจากความรักรักที่บอกว่าพี่ไม่ทําอย่างนั้นได้ไหมซึ่งมันไม่ดีอีกคนก็อาจจะถูกไม่ถูกจริตนะเอ๊ะทำไมต้องมาห้ามด้วยละ่ะในเมื่อฉันมันดีกับทั้งตัวเองและน่าจะดีกับน้องด้วยอ่ะมันคือกระบวนการความรักอาจจะมีความไม่เข้าใจอยู่ในเนื้อความที่สื่อสารหรือกระบวนการทําในครั้งนั้นๆก็ใช้การพูดคุยหาหรือกันค่ะแลกเปลี่ยนกันนี่แหละอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนแม่หญิงเอง,เองนะคะคุณผู้ฟัง ฝากเพิ่มเติมก่อนที่จะบายๆกันก็คือในส่วนของการเรียนรู้ของพี่ฟินิกเองค่ะที่เจอในทิศทางของตัวเองตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นนะคะว่าเขาถนัดและชอบในสายสื่อการถ่ายภาพทั้งหลายนะคะแล้วก็ในกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังม1ถึงม6เนี่ยแม่แทบไม่ได้เสิร์ฟอะไรให้เลยค่ะเป็นกิจกรรมที่ลูกๆสนใจทักษะ ที่เราได้เสิร์ฟไว้ให้แล้วนะคะว่าจะสืบค้นหนูต้องอ่านให้ออกหนูต้องเขียนให้ได้หนูจะได้รู้ว่าหนูจะสืบค้นอะไรอย่างไรและแลกเปลี่ยนความรู้กับพื้นที่ใดๆไ,ไ,ได้บ้าง ะะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาเป็นคนไปค้นคว้าไปหาเวิร์กช็อปไปหากิจกรรมเองแล้วมาคุยกันมาขออนุญาตลักษณะคล้ายๆเหมือนกับทําเป็นโครงงานวางแผนการเดินทางวางแผนการใช้จ่ายวางแผนการเรียนรู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเขาทั้งหมดเลยแล้วเราก็เป็นคนที่คอยตรวจสอบให้ว่ามันโอเคไหมมีอันไหนที่ต้องระวังมีอันไหนที่ต้อง ปรับเพิ่มเติมไหมหรือถ้าโอเคแล้วอ่ะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมรายงานความเคลื่อนไหวมาด้วยนะ เพราะว่าแม่เป็นห่วงเพราะว่าแม่รักหนูอันนี้เราจะสื่อสารกันตลอดเลยนะคะและในส่วนของการทํากิจกรรมเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะมีทั้งเซอร์ติฟิเคตมีทั้งชิ้นงานมีทั้งรูปถ่ายร่องรอยการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเก็บเป็นชิ้นงานเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะเอาไปใช้สำหรับการทำพอร์ตโฟลิโอและพี่ฟินิกก็ใช้พอร์ตโฟลิโอนี่แหละค่ะยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยใน จังหวะของที่แคสตรอบแรกเลยนะคะก็ผ่านเข้าไปเรียบร้อยด้วยการยื่นพอร์ตโฟลิโอแล้วก็สัมภาษณ์ค่ะในช่วงท้ายนี้ค่ะฟิน่ามีกำลังใจหรือคำพูดที่อยากฝากถึงเพื่อนๆพืนโฮมสกูลด้วยนะคะเชิญฟิน่าเลยค่ะขอให้ทุกคนทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เลือกอย่างสนุกสนาค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวบ้านเรียนทุกท่านนะคะที่อาจจะกําลังเดินทางแล้วมันมีช่วงแกว่งช่วงไม่มั่นใจนะขอให้เรา ทบทวนในแนวทางของเรานะคะว่าทิศทางการเรียนรู้ทิศทางการเติบโตของทั้งลูกและครอบครัวเราเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงแล้วค่อยๆปรับให้มันลงตัวใครที่สนใจวิถีโฮมสคูลหรือว่าอยากจะให้ลูกๆของตนเองได้ทำโฮมสคูลก็สามารถทำได้นะคะหาข้อมูลในพื้นที่ Facebook กลุ่ม Facebook ก็มีหลายกลุ่มทีเดียวค่ะ ที่มีพี่ๆหรือเพื่อนบ้านเรียนที่สังกัดอยู่อยู่ในกลุ่มนั้นๆ่ะน,น,นะคะแล้วก็คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษารวมถึงใครไปโพสต์อะไรไว้ก็จะมี มาคอมเมนต์ให้กันเยอะแยะทีเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มพี่พี่บ้านเรียนรวมถึงแม่หญิงเองก็คอยให้คำแนะนำในส่วนของการดำเนินการการจัดกระบวนการทั้งหลายความเข้าใจเพื่อเพื่อการทำโฮมสคูลให้กับลูกๆของตนเองได้นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณฟีน่าด้วยนะคะที่มาพูดคุยแบ่งปันกันนะคะสำหรับจังหวะการเรียนรู้ในวิธีบ้านเรียนฟีน่าแล้วก็แนวทางการจัดการศึกษาของแม่หญิงเองนั่นเองค่ะ ยินดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสากาวรัดวงมั่นกิจการได้ใหม่ที่ www.thai.pbspodcast.com นะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world by the voice